สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นไม้ของเราที่ชำใบไว้นะคะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะก็จะวางใบทิ้งไว้นะคะเขาก็จะงอกรากอย่างตัวนี้ก็วางเพลินนะคะติดทั้งสองด้านเลยตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็ติดเดี๋ยวค่อยแกะออกนะคะส่วนนี้ก็เริ่มออกมางอกออกมาพอเขางอกเยอะๆส่วนของตัวหลักก็จะค่อยแห้งไปนะคะแล้วก็นำมาชำก็เด็ดส่วนนี้เด็ดส่วนนี้ออกนะคะรอให้โตก่อนเด็ดให้ดูก่อนก็ได้นะคะให้ติดรากด้วยแล้วก็นำมาชำลงไว้ส่วนตัวนี้ก็ใบของจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ก็ชำเหมือนกันนะคะแต่เขาจะติดรากส่วนนี้แล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวส่วนเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะใช้ได้เยอะแต่อย่าไปคว่ำใบแบบนี้นะคะต้องลักษณะแบบนี้ถึงจะไม่ตายส่วนนี้ก็งอกมีรากด้วยนะคะนี่ก็มีรากอยู่ด้วยแล้วเราก็นำเนี่ยส่วนตัวนี้ก็เพิ่งเด็ดออกมานะคะเราก็นำมาปลูกไว้ก็รดน้ำปกติสัปดาห์ละครั้งรดให้ชุ่มจนถึงก้นกระถางเขาก็จะติดงอกออกมาสมบูรณ์เหมือนพวกนี้นะคะต้นก็จะเริ่มโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวนี้ที่ร่วงอยู่ข้างล่างเห็นชัดนะคะเพราะพันธุ์ง่ายมากบางทีวางๆทิ้งไว้เขาก็งอกของเขาเองค่ะก็จะโตมาแบบนี้ตัวนี้ถ้านึกชื่อออกนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาก่อนปิดไว้ก่อนนะคะลกลงมาตัวนี้คือมาจากต้นนี้มันโดนแดดก็จะเหลืองนิดนึงเราก็เด็ดเอาไปวางเนี่ยเด็ดแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไปวางไว้หรือจะวางที่ต้นของเขาหรือแยกกระถางก็ได้เนี่ยดิฉันก็นำมาวางไว้ทิ้งไว้ตอนวางมันจะมีด้านที่ด้านหลังกับด้านหน้าที่ตัวด้านหน้าจะมีตุ่มโค้งๆหน่อยก็วางให้เป็นลักษณะแบบนี้วางทิ้งไว้นะคะเขาก็จะงอกเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตตัวนี้ดูอีกครั้งนะคะตัวนี้คือไม่แน่ใจตอนนั้นก็คือวางไว้แล้วก็งอกเรียบร้อยเนี่ยส่วนนี้ก็งอกรากก็ติดเป็นการเพาะพันธุ์ที่ง่ายนะคะที่สำคัญเราทิ้งไว้เลยอย่าไปใส่ใจมากถ้าเราใส่ใจมากเนี่ยจะไม่งอกสักทีในความรู้สึกเรานะคะก็ไปปล่อยไว้สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ